สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมกอล์ฟนะครับหลายๆคนในช่วงนี้น่าจะได้เห็นภาพบอสตัวใหม่นะครับหรือว่าอะไรที่มันคล้ายๆกับรายเดนในช่วงที่ผ่านมานี้เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาลองวิเคราะห์คาดเดาดูนะว่าบอสตัวนี้มีความเป็นไปได้อะไรบ้างนะครับก่อนจะไปชมฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับความเป็นไปได้แรกนะครับผมสำหรับบอสตัวนี้คือการกลับมาเล่าเนื้อเรื่องที่ค้างคาต่อนะครับเนื้อเรื่องช่วงก่อนหน้านี้มันจะค่อนข้างแบบปลายเปิดมากๆนะครับพอเรายังไม่รู้ถึงบทสรุปหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มต่อต้านที่จริงๆนะแทบเตรียมก่อสงครามกับฝั่งโชกุนแล้วนะครับแต่ก็เป็นเพราะเรานะครับผมที่ไปสยบประเด็นได้ก่อนนะฮะจึงทำให้คำสั่งราเวชันนี้ยุติไปแต่ถ้าพูดถึงความสมจริงนะครับหรือความสมเหตุสมผลสองฝั่งนี้ยังไงก็ต้องหาข้อสรุปนะครับของสิ่งที่แต่ละฝ่ายเริ่มขึ้นมานะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของประเด็นนะครับที่เริ่มคำสั่งราเวชันนะครับหรืออีกฝั่งคือฝั่งกลุ่มต่อต้านนะฮะที่ทำการต่อต้านประเด็นขึ้นมานะครับประเด็นนี้เป็นถึงโชกุนเลยนะครับคือใหญ่สุดของอินาซึมะแล้วนะครับการที่มีกลุ่มต่อต้านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้นะครับที่จะมีการเล่าเนื้อเรื่องตรงนี้เพิ่มเติมแล้วก็เป็นบทสรุปของเรื่องนี้นะครับความเป็นไปได้ที่2นะครับคือเล่าเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสการามุสนะฮะถ้าจำกันได้นะครับเพราะการแทรกแซงของพวกฟาทุยนะครับในฝั่งของกลุ่มต่อต้านนะครับซึ่งในภายหลังเนี่ยเราก็จะได้ทราบว่าสการามุสมีส่วนเกี่ยวข้องกับไรเดนด้วยนะครับและมันอาจจะเป็นไปได้นะฮะที่สการามุสจะเริ่มทำอะไรบางอย่างกับอีกร่างของไรเดนนะครับหรือว่าเป็นหุ่นไรเดนโชกุนอะไรก็ว่าไปนะฮะอาจจะควบคุมด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็อาจจะเพื่อเป้าหมายของสการามุสเองนะครับผมว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะครับที่จะเรื่องของสการามุสมาเล่าเป็นบทสรุปสุดท้ายนะครับก่อนเปิดเรื่องเราใหม่ที่เมืองซูเมรุเองนะครับความเป็นไปได้ถัดมานะครับคงเป็นเรื่องของตัวละครใหม่นะครับก่อนหน้านี้นะครับหากในแพทไหนมีพวกบอสตัวใหม่ๆเข้ามานะครับไม่ว่าบอสตัวนั้นจะเป็นตัวหน้าตาแบบไหนก็ตามนะครับแต่ให้เราสังเกตที่ไอเทมที่ดรอปจากบอสตัวนั้นนะครับมันจะเป็นไอเทมมันจะเป็นพวกอัญมณีธาตุต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้แหละเราสามารถคาดเดาได้นะครับว่าเฮ้ยอาจจะมีตัวละครใหม่หรือเปล่านะครับหรือเป็นการรีรันของตัวละครธาตุนั้นๆนะครับฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้ผมลองคาดเดาดูนะครับถ้าเกิดในกรณีของไอ้บอสไรเดนตัวนี้เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงมากนะครับที่จะมีตัวละครใหม่ธาตุไฟฟ้าหรือแม้แต่ตัวละครรีรันที่เป็นตัวธาตุไฟฟ้านะครับเรื่องของตัวละครธาตุไฟฟ้าอันนี้ถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยตัวละครที่น่าจะนะครับน่าจะเป็นตัวละครที่จะรีรันในแพท 2.5 ที่เป็นธาตุไฟฟ้านะครับอันนี้คาดเดานะครับก็คงไม่พ้นไรเดนนะครับเพราะไรเดนเป็นตัวเดียวนะครับผมของคาดเดาตอนนี้นอกจากไรเดนนะครับผมก็มีอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่คาดว่าจะเป็นตัวละครใหม่ในแพท 2.5 ก็คือยาอิมิโกะนั่นเองนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าได้มีการปล่อยภาพของตัวยาอิมิโกะมาแล้วก็จากภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คือบอสเป็นตัวไรเดนเองด้วยนะครับคือหลายๆอย่างมันบ่งบอกนะครับว่าบอสตัวนี้ถูกออกแบบมาให้กับตัวละครที่เกี่ยวข้องกับอินาซึมะแล้วตัวละครอย่างไฮมิโกะก็เกี่ยวข้องโดยตรงอยู่แล้วนะครับกับทั้งเนื้อเรื่องนะครับผมแถมอยู่ที่อินาซึมะอีกด้วยนะผมไม่ได้ว่าอาจจะเป็นยาอิมิโกะหรือเปล่านะครับที่จะมาในแพท 2.5 เลยนะครับรวมถึงรีรันไรเดนเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับคือหุ่นของไรเดนเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการสร้างอะไรบางอย่างนะครับส่วนตัวคิดว่ามันย่อมมีมากกว่า1ครั้งเสมอนะครับและยังไม่รวมครั้งที่สำเร็จหรือว่าครั้งที่ผิดพลาดนะครับเราที่เป็นผู้เล่นเนี่ยไม่มีทางทราบไปเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นกับไรเดนบ้างนะครับกว่าจะมาถึงในปัจจุบันฉะนั้นถ้าจะมีใครบางคนนำหุ่นของไรเดนมาใช้ประโยชน์นะครับไม่ทางใดก็ทางนึงผมคิดว่ามันก็ไม่แปลกเลยนะครับที่สิ่งพวกนี้มันจะเกิดขึ้นใครดีแค่ยังไงกับบอสตัวใหม่ลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับว่าบอสตัวนี้มันจริงหรือเปล่ามันเป็นเฟกหรือเปล่านะครับเป็นในกรณีของการทำขึ้นมาหรือเปล่านะครับมันอาจจะไม่ใช่ร่างจริงมันอาจจะไม่ใช่บอสตัวจริงนะครับอาจจะเป็นเพียงแค่กลุ่มแฟนเกมนะครับที่ทำขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะครับใครมีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องกอล์ฟนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย